้าคณะตำบลเผยพระชาตรีผู้ปรับทิศแพรี่ถูกฟ้องยักยอกเงินวัดหลายล้านจริงเจ้าคณะตำบลบางเขนยืนยันพระชาตรีผู้ปรับกับทิศแพรี่ถูกฟ้องเบิกเงินบริจาคหลายล้านบาทส่งลงมือพระลูกวัดเป็นเรื่องจริงเรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องในชั้นศาลวันที่25กันยายน2565เวลา 10:23 นาทีทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีแพรี่อดีตพระไพวันวรรณบุตรเกิดวิวาทกับพระชาตรีหลังทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันในโลกออนไลน์ก่อนที่แพรี่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลพระชาตรีว่ามีประวัติยักยอกเงินวัด4ล้านบาทสมัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุขตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดเมื่อเวลา 21:00 นวันที่24กันยายน2565ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดกำแพงถนนพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อนมัสการสอบถามเรื่องราวจากพระครูโกศลปริยัติวงศ์เจ้าอาวาสวัดกำแพงในฐานะเจ้าคณะตำบลบางเขนให้ข้อมูลว่าในช่วง 6-7 ปีที่แล้วคนที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาคือพระชาตรีรูปที่วิวาทกับแพรี่เป็นเรื่องจริงโดยพระชาตรีได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสจากการสนับสนุนของคฤหัสถ์ในวัดที่เป็นกลุ่มเดียวกันส่วนเรื่องที่ถูกเปิดเผยว่าเคยมีพฤติกรรมสั่งพระลูกวัดทำต่อร่างกายพระรูปอื่นก็เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าอาวาสรูปเก่ากำลังอาพาธและพระชาตรีเป็นรักษาการเจ้าอาวาสโดยเป็นการสั่งทำพระที่ไม่อยู่ในอานัตของพระชาตรีอาตมาเป็นคนไปสอบสวนเรื่องราวในสมัยนั้นพระครูโกศลปริยัติวงศ์เจ้าคณะตำบลบางเขนเจ้าอาวาสวัดกำแพงกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนั้นพระชาตรีมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็มีปัญหาในฐานะที่รักษาการเจ้าอาวาสทำให้พระลูกวัดเดือดร้อนมีการร้องเรียนอาตมาก็ไปสอบวันต่อมามีการกระทำต่อร่างกายอยู่ระหว่างฟ้องร้องตอนนี้น่าจะมีการยอมความกันแล้วส่วนเรื่องเงินหลายล้านที่มีการเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายบัญชีซึ่งบัญชีอยู่กับอาตมาแต่เขาไปแจ้งความบัญชีหายทั้งที่บัญชีอยู่ที่อาตมามีคนที่เคยไปทำงานอยู่ธนาคารไปทำเรื่องเบิกเงินมาทำเรื่องแก้ไขเงินทั้งหมดหลายล้านพอเรื่องเกิดมาอาตมาสั่งตรวจสอบพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาสอบปากคำมีทั้งอดีตไวยาวัจกรอดีตรักษาการเจ้าอาวาสโดยทำการฟ้องและสอบถามการเงินว่าเบิกเงินไปทำอะไรบ้างให้ทำบัญชีมาเงินไปอยู่กับใครบ้างให้ทำเป็นเอกสารตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลฟ้องร้องกันอยู่ส่วนเรื่องที่พระชาตรีให้สัมภาษณ์ว่าเงินดังกล่าวเคลียร์ไปหมดแล้วเรื่องนี้คงต้องสอบถามเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาองค์ปัจจุบันก็จะได้ข้อเท็จจริง